ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดแสมสารเขาบอกว่ามีอาหารทะเลสดๆและที่สำคัญคือราคาถูกมากเนี่ยเต็มอัดแน่นเลยนะ150บาทเองฮะมีตั้งแต่140ยัน100เนี่ยโอเบอร์เลอร์เลยปลาหมึกหรือกระดาษพัดผ้าเมื่อกี้ที่แต่หอยคือแบบตัวใหญ่แล้วเป็นทุกคน200บาทหอยสวรรค์ของคนรักหอยจะมีหาดที่ชื่อว่าหาดดงตาลตรงนี้นะครับแล้วพอคุณมองออกไปนะโคตรดีไว้โคตรดียังไงอุ๊ยหลุดออกมาแสดงว่าเป็นไงสดมากเนื้อสัมผัสก็คือกรอบแน่นอนถูกด้วยอ่ะแล้วสดมากด้วยตลาดเนี้ยวันนี้นะทุกอย่างคือเอาไปเลยเต็มร้อยสวัสดีครับมิตรรักแฟนช่อง iBank Diary นะฮะแล้วก็แฟนๆซีฟู้ดนะครับวันนี้พวกเราพาทุกคนมาที่สัตหีบกันตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอาหารทะเลนะฮะที่เราเพิ่งรู้จักนะว่าเขาเนี่ยมีอาหารทะเลสดๆและที่สำคัญราคาถูกมากๆทุกคนใช่วันที่เรามานะวันนี้เป็นวันหยุดยาวนะทุกคนคนเยอะมากเลยอ่ะเข้าไปดูไหมเข้าไปดูกันปะตอนนี้นะฮะเราเดินข้ามถนนมาเรียบร้อยแล้วฮะตลาดนี้ชื่อว่าตลาดแสมสารก็ขายอาหารทะเลเยอะมากเดี๋ยวไปเดินดูกันเขาบอกว่ามีอาหารทะเลสดๆและที่สำคัญคือราคาถูกมากมาฮะในตลาดนี้นะเขาจะมีอาหารทะเลสดนะที่แบบเป็นขายเยอะมากๆนะทุกคนอย่างปูม้าที่เราเห็นเนี่ยราคา650บาทต่อกิโลนะแล้วก็คือยังเป็นอยู่เลยแล้วก็มีหลายไซส์ราคาแบบตัวใหญ่สุด650อะไรเงี้ย550เงี้ยนะฮะแล้วก็มีพวกกุ้งนะครับแล้วก็มีเป็นปลากระพงนะฮะที่เขาผ่ามาแบบแบะเรียบร้อยสามารถให้เขาเอาไปย่างทำปลากระพงได้เลยราคา250พร้อมทอดเลยพร้อมทอดพร้อมย่างเลยนะฮะเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆครับว่าในตลาดนี้มีอะไรขายบ้างอันนี้นะคะสายของฝากของอบแห้งมีเส้นทาโร่อบแห้งมีปลาหมึกอบแห้งมีของที่เราสึกว่าเรามาทะเลเราต้องซื้อกลับบ้านไปให้ญาติอ่ะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคนนี้เป็นปลาหมึกแดดเดียวนะราคามีตั้งแต่แบบหลักร้อยนะร้อยนึงก็ได้กินแล้วนะตัวใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ถุงใหญ่ประมาณนี้นะฮะอันนี้กุ้งแห้งขายด้วยอยากกินกุ้งแห้งเอาไปทำต้มตำได้ไหมแล้วหมึกแบบหมึกกระตอยตัวเล็กๆอ่ะหมึกจิ๋วๆอ่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยเธอแล้วก็ร้านนี้นะเขามีหอยดองขายด้วยนะคิดว่าหอยดองเนี่ยมีขายหลายๆร้านเลยก็แนะนำว่าให้เดินดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจซื้อโอ้โหกระเทียมโพนเธอของฝากกระเทียมโพนเอาไปคุณยายทำของกินให้เราในคลิปหน้าตลาดนี้มันจะไม่ได้แบบเดินยากมากมันมีร้านแบบไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพเพราะว่าร้านทุกร้านจะขายใกล้เคียงกันอย่างร้านนี้เราเดินถัดมาอีกนิดนึงหมึกหอมทุกคนดูดิตัวใหญ่กว่ามือผมอีกอ่ะอันนี้ตัวหนึ่งประมาณอ๋อตัวหนึ่งไม่ถึงโลด้วยเท่ากับว่าถูกมากทุกคนตัวนี้น่าจะประมาณสัก200ได้ไหมประมาณ210บาทเนี่ยดูดิตัวใหญ่มากได้เลยอ่ะ200อ่ะคนตัวใหญ่มากถ้า1เนี่ยฟรีแต่ถ้าย่างเนี่ยโลละ30ตัวนี้ก็ค่าย่างก็ประมาณ30บาทมีหมึกกระดองหมึกไข่หมึกกล้วยกุ้งก็แบบเป็นเลยทุกคนคือตั้งแต่เดินเข้ามาตลาดมาทุกคนตลาดที่นี่สะอาดมากไม่เลอะไม่เทอะนะคะทุกคนเดินมาอีกเจอกุ้งมังกรด้วยเข้าไปหรอกุ้งมังกรเกรด A บวกบวกบวกเลยนะบวกบวกเลยเหรอใช่บอกว่าอบเนยให้ฟรีด้วยตัวนึงก็ประมาณ400กว่าบาท500เพราะว่าขีดละ180นะแล้วก็อบเนยฟรีนะฮะคือที่ข้อดีคือเหมือนเราได้มาช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บเราส่งต่อให้เขาไปทำได้เลยคือในตัวตลาดเนี่ยทุกคนนอกจากเราจะซื้อแล้วเขาย่างให้เลยเนี่ยบางคนนะฮะเขาก็จะมาซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่ด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่เนี่ยดีอย่างคือเขาเนี่ยจะสามารถให้เราชิมก่อนได้แล้วก็มีให้เลือกหลายร้านมีทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเขียวกับเผ็ดแดงๆนะฮะอย่างฝั่งที่เราเดินเข้ามาอย่างเงี้ยมุดเราเข้ามาตลาดเราเดินฝั่งแถวตรงขวามือนี้ก่อนก็จะเป็นพวกกุ้งปลาหมึกปลาอย่างที่เราได้เดินไปใช่ป่ะแต่เส้นเนี้ยขนานกับถนนเนี่ยหอยสวรรค์ของคนรักหอยมีแบบตั้งแต่ราคา100 1 150 200 300300ก็จะได้เยอะมากทุกคนเขาแกะให้เลยแล้วก็พร้อมเครื่องเคียงแล้วด้วยนะฮะใช่แล้วก็ไปคุกไปกินกันได้เลยนะคะทุกคนถัดออกไปร้านข้างๆนะทุกคนก็จะเป็นร้านขายหอยแมงคู่หอยนางรมแล้วก็หอยแครงเยอะมากคือโซนนี้คือแบบว่าหอยเยอะสุดๆแล้วก็ใครที่ชอบกินยำไข่แมงดานะคะร้านเขาก็จะมีแบบไข่แมงดาแบบแกะแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีผักมีน้ำยำราดเป็นเซตให้ทุกคนได้ซื้อเลยร้อยเดียวเองอ่ะอันนี้คือเป็นปะเป็นครับยังขยับอยู่เลยหอยแครงทุกคนแต่หอยคือแบบตัวใหญ่แล้วเป็นทุกคน200บาทอยากกินใช่ป่ะเมื่อกี้เราได้หอยแครงมาฮะเดี๋ยวเดินช้อปปิ้งวัตถุดิบก่อนนะฮะว่ามีอะไรอย่างอื่นที่น่ากินอีกเพราะว่านอกจากจะซื้อไปทำกินแล้วนะทุกคนเราจะเดินกินในนี้ก็ได้เพราะว่ามีผลไม้ขายมีร้านน้ำมีร้านอะไรเหมือนตลาดทั่วๆไปด้วยนะทุกคน
ร้านหลายๆร้านนะจะมีปูม้าแกะนะฮะแล้วก็ขายกันราคาไม่แพงปกติเราเคยไปเดินหลายๆตลาดนะมันจะประมาณแบบโล1กล่องนึงประมาณสัก500อัพแต่ว่าที่นี่250ก็กินได้นะประมาณนี้ได้ประมาณนี้เลยไข่ดองเอาปูม้าไข่ดองเนี่ยแบบตัวกำลังกินอ่ะนึกออกมั้ยตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็ตัวไม่เล็กมากเอาอันนี้ปูม้าไข่ดองกล่องนี้นะเต็มๆแน่นๆเลยอ่ะขอให้ดูอีกรอบเนี่ยเต็มอัดแน่นเลยนะ150บาทเองฮะนี่ไงอ๋ออันนี้150อันนี้250ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็จะ280ตัวเล็กก็250แต่นี้คือแบบน่ากินมากอ่ะ250เนี่ยมีเครื่องมีอะไรครบเลยแล้วก็มีกุ้งดองมีแซลมอนดองอะไรอย่างงี้ด้วยนะใครได้ชอบกินของดองไข่ปลาหมึกแบบเป็นกล่องก็มีขายปลาหมึกแบบ200แน่นๆมีแมงกะพรุนให้ชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาด้วยแล้วเกิดติดใจก็คือซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดไปได้เรียกว่าหลอกล่อให้ชิมก่อนน้ำจิ้มถั่วตัดเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบถั่วตัดปะโหข้นมากจะแบบเปรี้ยวหวานมันเพราะว่ามีความมันของถั่วอร่อยอร่อยเออเดี๋ยวเอาอันนี้ไปฝากพี่นิลาด้วยเอาสาหร่ายพวงเอาหงวนไปฝากพี่นิลานะคะอุ้ยนี่เราเจอหอยบิดไม่เคยเห็นเมื่อกี้ถามพี่เขาเป็นเจ้าของร้านที่เขาขายนะคะถามว่ารสชาติเป็นยังไงพี่เขาบอกว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหอยแมงภู่แต่กลิ่นเนี่ยมันจะเหมือนหอยแคลงโลละ3โลร้อย3โลร้อยทำไมอ่ะอ๋อหนักเปลือกเขาเลยต้องราคาถูกพี่เขาก็บอกแล้วว่าไม่เกิน3ตัวโลก็ถ้าบอกว่า3โลก็น่าจะได้สัก40ตัว30 40กินเพลินๆโรยน้ำจิ้มอุ๊ยปลาหมึกอะไรอ่ะอ๋อมันกระต้อยครับทุกคนน้องน่ารักเกินน้องคนนี้น้องคนนี้ไม่ใช่น้องในนี้ไม่เลือกลวกฟรีแปลว่าอะไรฮะอ๋อถ้าพ่อค้าให้พ่อค้าตักให้เลยเนี่ยลวกฟรีถ้าเกิดว่าตักเองเลือกเองเนี่ยก็เสียค่าลวกเนาะตลาดนี้คือตลาดปลากระพงหรือเปล่าปลากระพงแบบเด่นๆเลยอ่ะที่เนี้ยทอดฟรี180 2ตัว320อันนี้ทอดฟรีมีตั้งแต่140ยัน100อ่ะ100ก็มีทุกคนมีหลายไซส์มีหลายไซส์เหมาะคนที่อาจจะมาแค่คน2คนก็ได้กินได้เนาะได้ค่ะคาเฟ่ความไทยนะคะขายเก่งเลยลูกขายเก่งจังเลยใครที่จะซื้อไปกินตามที่ที่พวกเราบอกนะคือจะมีชายทะเลให้ไปกินแถวๆนี้นะฮะก็จะมีเป็นจานชามเซตนะฮะไม่มีตลาดปกติด้วยนะทุกคนตลาดปกติก็จะเป็นแบบฟีลแบบตลาดพื้นบ้านของที่นี่นะฮะตอนแรกผมมองมันผ่านนึกว่ากล้วยผมเดินไปดูอ้าวปลาหมึกหมึกย่าง3รสของคุณยายน้อยมากที่จะหากินนะคะเป็นหมึกย่างสูตรบ้านเพเลยใช่เราก็ชอบกินเราก็เลยเดินเข้ามาเลยผลไม้กับแบงกินอ่ะจิ้ม3รสอร่อยจังเลยค่ะคุณยายแต่มาช่วงนี้นะทุกคนก็ต้องแต่งตัวให้มันเหมาะสมกันฤดูกาลนิดนึงร้อนมากอ่ะเฮ้ยอร่อยนะหากินยากจริงด้วยเหมือนที่ไอ้บอกไม่ค่อยได้กินรสชาติแบบนี้ที่ไหนออกแนวแบบสตรีทฟู้ดต่างประเทศได้เลยเนี่ยของโปรดคุณยายสละแกะพร้อมทานผ่านพอดีเอาซะหน่อยสละซูมารีโลละ80ทุกคนร้อยเดียวทุกคนแน่นทุกกล่องแน่นหมดเลยนะไม่มีพื้นที่ให้หายใจคนแกะนั่งแกะมือบวมหมดแล้วน่ะ นั่นน่ะโอ้โหแกะเป็นตะกร้าเลยทุกคนใช่ น้ำเหนิงแทงมือไปหมดแล้ว เรามาซื้อกุ้งนะคะแล้วเราซื้อที่ร้านเจ๊อ้อยเราจะกินกุ้งหัวแก้ววันนี้โลนึง280บาทที่นี่นะคะเขาย่างโลละ40นะคะแต่ถ้าเกิดนึ่งเนี่ยนึ่งให้ฟรีส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาไม่ได้มีให้นะคะทุกคนก็ซื้อตั้งหาหน้าหลังซ้ายขวามีน้ำจิ้มซีฟู้ดหมดไปขอเขาชิมพ่อกินอะไรจ๊ะสรุปเดินมาอีกร้านนึงข้างๆจะมีเป็นหมึกหอมนะเขาบอกหมึกหอมย่างดีสุดเอาเนื้อกรอบครับผมชอบแบบปลาหมึกกรอบกรอบก็ต้องหมึกหอมนะทุกคนแล้วเป็นหมึกหอมตกด้วยตัวใหญ่มากปลาหมึก160ลงค่าย่างโอเวอร์เลยปลาหมึกหรือกระดาษซักผ้าเมื่อกี้ที่เขาตกเองมันก็จะเป็นแบบนี้คือตรงนี้มองไปเราจะเห็นเป็นทางที่ติดทะเลเลยเราก็จะเห็นว่ามีเป็นท่าเรือนะฮะที่ชาวประมงเข้ามาเอาเรือมาจอดแล้วก็มาส่งตรงนี้เลยคือความสดก็หายห่วงแล้วมีขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันถ้าวันนั้นตกได้นะมาแล้วฮะทุกคนหลังจากที่พวกเราไปเดินช้อปปิ้งนะได้อาหารทะเลมาทั้งกุ้งหอยปูปลาขาดปลาแล้วกันก็เรียกว่าถามแม่ค้าหลายๆคนแล้วก็คนที่เดินผ่านไปผ่านมาในตลาดนะเขาบอกว่าให้ไปนั่งบริเวณหาดน้ำใสแต่ว่าเราไปดูมาแล้วเนี่ยทางเข้าหาดน้ำใสเนี่ยจะเดินค่อนข้างไกลแต่ว่าน้ำก็จะใสสมชื่อก็รู้สึกว่าสไตล์ไอ้กับแบงก์ก็คือไม่อยากเดินไกลแล้วก็แนะนำทุกคนด้วยนะที่ไม่อยากเดินไกลนะฮะจะมีหาดที่ชื่อว่าหาดดงตาลตรงนี้นะครับที่ปกติตอนเย็นจะมีสตรีทฟู้ดมาเปิดขายตรงเส้นริมหาดนี้นะฮะซึ่งในตอนช่วงที่พวกเรามาประมาณสี่โมงเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่แดดลมตกแล้วก็เห็นวิวของหาดดงตาลเนี่ยทอดยาวไปตั้งแต่ฝั่งนู้นถึงฝั่งนี้เลยนะฮะแล้วก็เงียบสงบมากๆเหมาะกับการมานั่งเล่นไม่ต้องเบียดเสียกับผู้คนเยอะจนเกินไปนะฮะขับออกมานิดเดียวประมาณ10นาทีนะฮะแล้วก็มานั่งกินซีฟู้ดแบบที่พวกเราแบบซื้อมาอย่างงี้ได้เลยเจ๋งมากๆเรียกว่าเป็นร้านลับริมทะเลของไอซ์กับแบงค์แล้วกันนะใครอยากลองแบบมาแบบพวกเราอย่างงี้ก็มาหาดดงตาลตรงนี้ก็ได้ผลประกอบการของวันนี้ได้แก่
ปูม้าแกะนะครับราคา400ได้เยอะมากและกุ้งเผาหัวมันแก้วนี้นะครับราคา240นะฮะโลนึงนะครับก็บวกค่าย่างอีก40นะครับเป็น280คุ้มมากเลยนะแล้วก็มีปลาหมึกย่างนะครับเป็นปลาหมึกหอมย่างทั้งตัวเลยราคาแค่140บาทนะครับแล้วก็มากินแบบนี้เลยแล้วที่สำคัญอันนี้อยากกินมากหอยแครงราคา240ต่อโลแต่ว่าตัวใหญ่เวอร์เป็นหอยแครงธรรมชาติด้วยนะครับนี่หอยแครงธรรมชาติดูเนี่ยว้าวน่ากินมากคือเสียดายคือมัวแต่ตื่นหูตื่นตากับของกินแล้วก็รอให้เขาเผาให้เขาย่างใช่ไหมคะแต่ลืมซื้อพวกจานพวกช้อนมาทุกคนต้องใช้มือแต่ว่าไม่เป็นไรกินปูต้องใช้มือใช่ใช้มือนะคะพ่อแบงค์กินอะไรก่อนไหมแล้วก็ยังไม่หมดไหนไหนมีปูดองของคุณแม่เขาด้วยเป็นปูแบบว่าไซส์แบบว่ากำลังดีกินดวดปุ๊บปุ๊ดปุ๊ดอันนี้150บาททุกคนโหดูดีมากน้ำจิ้มซีฟู้ดไปซื้อมาหลายเจ้าเลยนะฮะอยากให้เดินแบบว่าลองเปรียบเทียบดูเขามีให้ชิมทุกร้านนะทุกคนถ้าเป็นบางตลาดนี่เราต้องแรนดอมไงซื้อแล้วไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงแต่นี้ชิมได้ทุกร้านชิมแล้วไม่ซื้อก็ได้นะแม่ค้าก็ไม่ได้ว่าผมนะแต่ไม่รู้เดินรับหลังมาเขาว่าอะไรปะปลาหมึกทุกคนปลาแล้วโหปลาหมึกหอมเนื้อสัมผัสก็คือกรอบแน่นอนถูกด้วยอ่ะแล้วสดมากด้วยตลาดเนี้ยอันนี้คือน้ำจิ้มที่ไอได้มาจากร้านปูดองอะหรอก็โอเคแบบครบรสไม่ได้แหลมมากข้อสำคัญมันอยู่ที่ปลาหมึกทุกคนปลาหมึกพริกจะเอาโดดให้ได้เลยดิปลาหมึกโคตรดีกินมากแม่มากินมาไปดูสิว่าปูม้า400นี่สดไหมที่ตลาดนี้นะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมาพิสูจน์ไปพร้อมกันเลยนะสองอันกิน2อันแบบไม่จิ้มหมดได้ไหมอยากรู้ว่ามันหวานหรือเปล่าได้ได้เป็นไงอุ้ยหลุดออกมาแสดงว่าเป็นไงสดมากหอมด้วยอ่ะอุ้ยข้างหลังก็อยากกินอ่ะปูม้าแกะเรียบร้อยนี่เป็นกันเชียงแบบเต่งๆแบบนี้เลยนะ400บาททุกคนอุ้ยดีเหลือเกินตลาดนี้จิ้มซะหน่อยไอ้กิน2ฮะขอกิน3แล้วกันมาแล้วเนื้อหลุดออกมาเลยทุกคนรออะไรอะฮะปลูกข้าวมากินด้วยกันเลยนะฮะตลาดนี้ต้องมาทุกคน400เองนี่เดินซื้อแบบแรนดอมมั่วๆด้วยนะแบบไม่ได้ซื้อร้านดังหรือแบบร้านที่แบบคนแนะนำนะซื้อแล้วถามเขาว่าสดไหมจ๊ะแม่ค้าแอบกระซิบได้ถ้าไม่สดแม่ค้าบอกยังไงก็สดค่ะในนี้สดทุกร้านเพราะว่าบริเวณใกล้ๆเขาจะมีอะไรบางคนมีธนาคารโปอยู่เขาก็น่าจะรับมาจากแถวๆนั้นนะแล้วเขาบอกว่าที่กล่องเขาอะมีเบอร์โทรถ้าเกิดไม่สดโทรมาด่าได้เลยเขาการันตีขนาดนั้นเลยทุกคนอร่อยอร่อยสายหอยก็ต้องแม่ฮะเขาอยากกินมากอันนี้จิ้มแดงของทางร้านนะทุกคนหอยตัวใหญ่มากโอ้แดงร้องไห้ปะอร่อยร้องไห้น้ำจิ้มเขาอร่อยด้วยเหรอหอยแครงคือแบบมันมีความแบบเนี่ยเธอดูโคลนที่มันมีหอยธรรมชาติไงมันก็ต้องอยู่ในโคลนไงเหมือนเราเคยไปงมหอยทุกคนดูแล้วนะฮะในคลิปที่เราพาทุกคนไปโฮมสเตย์ที่งมหอยแครงนะหอยมันจะอยู่ตามแบบว่าในดินน่ะแล้วผมก็จะไปควานหาดูแล้วก็เจอปุ๊บก็เอาขึ้นมานะฮะเฮ้ยแล้วประเด็นคือมันมีแบบปลายเค็มหูอย่างดีอ่ะเหรอนึกออกพอกินไปเหมือนจุดท้ายแล้วมันจะเค็มอร่อยมากเลยโอ้ยหอยแข็งดีมากเนื้อเด้งมากทุกคนโอ้ยแกะง่ายด้วยแล้วมันไม่คือมันยังไม่ตายด้วยมันสดมากหิวสั่นเลยอ่ะหิวอ่ะมันได้กินนะมันเหมือนแบบมันได้น้ำย่อยอ่ะหอยแข็งดีมากฟับตาโตเลยปะโอ้ยหอยแข็งคือแบบไปซื้อนะแนะนำร้านเจเขาก็คือเลิศจริงๆแล้วมันเลิศทุกร้านแหละเพราะว่าสดหมดเลยเออสดจริงสดจริงอ่ะไปต่อโลละ240นะคะกุ้งอันนี้คือหัวแก้วนี่คือมันก็จะไม่ได้เป็นมันเยิ้มๆเนาะมันจะเป็นเหมือนแบบก้อนๆนะคะทุกคนถ้าใครเคยเห็นหรือเคยทานดูสิว่าจริงหรือลอมีโอ้มันหวานมากเนาะรสเลอะมากด้วยตอนนี้คือถ้าใครกินแบบกุ้งเผาอะจะรู้ใช่ป่ะเพราะว่าเวลาเอาไปเผากลิ่นมันจะหอมขนาดไหนแล้วกลิ่นมันกุ้งเมื่อกี้คืออย่างหอมเลยอะแล้วเนื้อกุ้งอะเธอดูดิคือแกะแล้วอะไม่ติดกับเปลือกจ้วงเข้าไปเอ้าคนดูจ๋าเมียแยกกินอีกแล้วจ้าหัวมันแก้วอะเป็นไงเห็นไหมเห็นแต่ว่าข้อดีคือมันจะเป็นหัวมันแก้วแต่ว่าข้อเสียคือไอ้พวกหัวมันแก้วมันจะตัวเล็กนิดนึงนะทุกคนก็แล้วแต่ชอบพวกเราชอบแบบเนี้ยดูดิข้างในแบบตักน้ำจิ้มขึ้นไปเลยเทเข้าไปในหัวนะโหทุกคนดูสั่นเลยอ่ะโคตรดีอ่ะหัวมันหอมมากเลยอ่ะนี่ไม่ใช่กุ้งแล้วมันหัวหอมชัดๆดูเนื้อเนื้อก็ยังมีแบบเป็นไข่นะไปจิ้มน้ำจิ้มสีแดงนะเนื้อสีแดงคือติดเค็มคือรสปรับเขาให้ไข่มันหอมมากเลยอ่ะมันแบบมันถูกใจเนาะ
กลิ่นมันหอมด้วยอ่ะคือตลาดนี้ไอ้กับแบงค์เคยมากันแล้วทุกคนเรามาถ่ายเจ๊ชนหอยใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากเลยเราขับมากับรถนะแล้วตอนนี้เรามากันแต่วันไงพอแต่วันปุ๊บอุ้ยของขายเต็มเลยมาทุกคนเรามากินนี้กันได้เวลาแล้วกูดองแม่จัดเลยมากสายดูดอยู่แล้วแม่โอ้โหกรุบเลยตัดตลับแล้วนะวันนี้นะทุกอย่างคือเอาไปเลยเต็มร้อยแบงค์ชิมเนื้อหวานมากเอาไปทานตัวเองนะเดี๋ยวจะจับให้มันดองอะไรมาเนี่ยดองน้ำปลาหรอดองน้ำปลาเรากินน้ำปลาไม่แรงด้วยเนื้อดีมากเนื้อเด้งมากทุกคนคือตลาดนี้แนะนำแล้วก็หาดนี้ก็แนะนำเช่นกันนะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าใกล้กับฐานทัพเรือนะฮะนั่งดูเรือรบไปสำหรับผู้ชายก็ฟินนะเห็นเรือรบถ้าใครดูคลิปนี้นะคะตั้งแต่ต้นนะไล่มาทำทุกอย่างพร้อมกับพวกเราให้หมดไปซื้อของร้านใกล้เคียงกับเราแล้วก็มานั่งกินนะคะตรงจุดที่เรากินนะทุกคนเวลาประมาณ4โมงเกือบ5โมงนะแนะนำเลยแล้วพวกคุณมองออกไปนะโคตรดีไว้โคตรดีสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นการแบบได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะก็เรามานั่งกินชิลๆกันริมทะเลตรงหาดดงตาลตรงนี้แล้วก็ตลาดตรงนั้นก็ถือว่าเป็นตลาดอีกหนึ่งตลาดที่เรคคอมเมนต์เพราะว่านอกจากของจะสดแล้วราคาดีมากๆเหมือนที่เราบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะไปพิสูจน์มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะใครที่เป็นคนสัตหีบแล้วก็ชลบุรีแถวๆนี้นะครับแล้วก็เคยมาเดินตลาดนี้แล้วนะแล้วคิดว่าเอ้ยร้านที่พวกเราไปเดินเนี่ยยังพลาดที่จะซื้อร้านนี้ไปก็คอมเมนต์บอกเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่มาดูต่อด้วยจ้ะใช่แนะนำนะคะตลาดนี้นะคะแม่ค้าน่ารักทุกร้านเลยค่ะแล้วก็ตลาดสะอาดจริงๆเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะฮะใครชอบการตะลุยกินเที่ยวแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามครอบครัวเราด้วยนะครับ iBank Diary นะครับอย่าลืมกดอะไรให้ด้วยจ้ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเลยนะคะทุกคนอันนี้ขอฝากเลยนะคะฝากกด Subscribe ช่อง iBank Diary ด้วยจ้าเออปีนี้นะครับเราจะทะยานสู่1ล้านไปด้วยกันเจอกันครับคลิปหน้าบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย